ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำสัตว์ให้ข้ามโลกข้ามสงสารถึงพระนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกข์และยอดแห่งความสุขทั้งหลายไม่มีข้อสงสัยเปรียบได้กับเรือใหญ่ที่ขี่ข้ามมหาสมุทรทะเลหลวงผู้จะข้ามมหาสมุทรด้วยเรือย่อมถือเรือเป็นสำคัญไม่เห็นสิ่งอื่นใดดียิ่งกว่าเรือในขณะหรือเวลาที่ข้ามน้ำด้วยเรือนั้นย่อมถึงฝั่งแห่งความปลอดภัยมีผู้ยึดหลักธรรมหลักวินัยของพระพุทธเจ้าที่รวมแล้วเรียกว่าศาสนธรรมมาเป็นข้อปฏิบัติฝากจิตใจพร้อมทางการปฏิบัติทุกด้านไว้กับหลักธรรมหลักวินัยย่อมจะเป็นไปเพื่อความสงบเย็นใจแก่ตัวเองเป็นลำดับลำดาถ้าไม่ปล่อยใจหรือปล่อยความประพฤติให้ออกนอกลู่นอกทางหลักธรรมหลักวินัยไปเสียเท่านั้นความเดือดร้อนความทุกข์จะไม่มาลังปานหรือมาลังแกจิตใจหรือบีบบังคับจิตใจให้เกิดความทุกข์ได้แต่ส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมนักจะถือเอาความรู้ความเห็นซึ่งเป็นความเคยชินของกิเลสฉุดลากไปอยู่ตลอดเวลานั้นมาเป็นข้อคิดข้อดำการดำเนินไปเสียโดยลืมหลักธรรมหลักวินัยทั้งที่ตนก็ว่าตนประพฤติตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละที่ทำให้เสียไปได้เผลอจากหลักหรือเผลอจากทางที่จะให้พ้นภัยไปโดยลำดับได้เพราะเหตุนี้เองเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการทุกครั้งเราเกือบจะพูดได้ว่าทุกครั้งที่ได้ให้การอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนจึงไม่อาจจะลดละปฏิปทาเครื่องดำเนินของพระบรมศาสดาและของพระสาวกทั้งหลายให้ปลีกเป็นอย่างอื่นไปได้พูดเริ่มตั้งแต่ที่อยู่ที่อาศัยสถานที่บำเพ็ญเรื่อยไปนี่ละเว้นไปไม่ได้เพราะความเผลอของผู้นับถือพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ปฏิบัติเช่นพระธุดงค์กรรมฐานเรามักจะห่างเหินจากหลักธรรมที่ถูกต้องแน่นยำนี้ไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าได้ปฏิบัติตามความถนัดใจหรือความชอบใจของตนไปเสียและยังทำให้เป็นความหวังซึ่งเกิดจากการระบายออกหรือการกระทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่มองย้อนหลังว่าการประพฤติการดำเนินอย่างนั้นถูกหรือผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินมาอย่างไรหรือไม่เมื่อนานไปเป็นอย่างนั้นหากเราได้ดำเนินตามปฏิปทาที่ทรงพาดำเนินมาด้วยความสนใจจดจ่อทุกระยะการที่ปฏิบัติแล้วผลที่จะพึงเห็น
อันเกิดจากปฏิปทาเครื่องดำเนินตามท่านย่อมจะปรากฏไปโดยลำดับนับแต่ขั้นความสงบเย็นใจที่เรียกว่าสมถะธรรมนี้เป็นต้นไปเพราะสมถะธรรมเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นไม่เกิดขึ้นจากความจดจำความบอกเล่าใดๆทั้งสิ้นความจดจำก็คือการศึกษาเราเรียนได้มามากน้อยนั่นแหละจำได้คำบอกเล่าใครๆก็บอกเล่าได้แต่ไม่เป็นสมถะธรรมสมถะจิตผู้มีหมายไว้สมณะจิตได้จากจิตที่สงบเกิดไม่ได้ต้องอาศัยภาคปฏิบัติเป็นสำคัญดังพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงพาดำเนินมาคำว่าศาสนธรรมที่ออกประกาศสอนโลกเรื่อยมาแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ได้มาจากการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเกิดความรู้ทั้งหมดที่ว่าสัพพัญญูหรือรู้เยอยธรรมทั้งหลายนั้นรู้จากภาคปฏิบัตินี้ทั้งสิ้นไม่รู้จากความด้นเดาไม่ได้รู้จากการคาดคะเนไม่ได้รู้จากการบอกเล่าจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่เกิดขึ้นจากการขวนขวายการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองที่เรียกว่าสยามภูคือการปฏิบัติก็ทรงขวนขวายเองการรู้การเห็นในธรรมทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งกลายเป็นเยอยธรรมได้แก่รู้ธรรมทั้งหลายที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยของพระพุทธเจ้าทรงรู้ได้ตลอดทั่วถึงก็เป็นไปด้วยการขวนขวายของพระองค์เองทั้งนั้นคือจากภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นธรรมที่ประกาศสอนโลกด้วยมาตั้งแต่ครั้งยังทรงพระชนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้จึงเป็นธรรมที่กลั่นกรองมาแล้วด้วยการปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปเที่ยวหยิบยืมมาจากผู้หนึ่งผู้ใดหรือตำหลักตำราคัมภีร์ใดลัทธิใดทั้งนั้นแต่เป็นขึ้นเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติของพระองค์เองนี่พื้นฐานแห่งศาสดาผู้ประกาศธรรมสอนโลกท่านก็แสดงตัวอย่างไว้ให้เห็นชัดเจนทั้งฝ่ายเหตุคือการปฏิบัติพระองค์ก็ทรงดำเนินมาเองดำเนินมาแล้วทั้งภาคของผลที่เกิดขึ้นนับแต่เริ่มขั้นเริ่มแรกแห่งธรรมจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นความรู้ที่เหนือแดนโลกธาตุครอบโลกธาตุเสียทั้งหมดก็ได้จากการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองอันเป็นแบบฉบับอยู่แล้วผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงการดำเนินของพระองค์แล้วน้อมนำมาเป็นข้อปฏิบัติสำหรับตัวของเราเองผลจะพึงได้รับจะไม่นอกเหนือไปจากร่องรอยของศาสดา ที่ทรงได้รับผลและทรงแสดงไว้แล้วนี่เลยข้อสำคัญขอให้เข้มงวดกวดขันในภาคกิตตภาวนาด้วยสถานที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรนี้เป็นสำคัญมากสำหรับพระปฏิบัติเราถ้าอยากจะทรงมรรคทรงผลดังท่านทรงและประกาศสอนไว้แล้วนี้หากปีกจากร่องรอยที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้จะไม่มีหวังได้พบได้เห็นในธรรมทั้งหลายที่ประกาศสอนไว้แล้วนั่นเลยคำว่ากรรมฐานก็จะมีแต่ชื่อที่ตัวเองก็เสกสรรปั้นยอขึ้นและภูมิใจคนอื่นก็นิยมชมชอบ
พราะเข้าใจว่าเป็นตัวจริงเป็นกรรมฐานจริงสุดท้ายมันก็ปลอมอยู่ในตัวของผู้ที่เสกสรรปัญญาตนว่าเป็นกรรมฐานนั่นแหละเพราะไม่ได้ปฏิบัติตามร่องรอยของศาสดาที่ทรงสอนไว้ธรรมะกับเราผู้ปฏิบัติก็นับวันเหินห่างกันไปทั้งเพราะเหตุพาให้เหินห่างผลจะปรากฏหรือมีช่องทางเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเหตุไม่เปิดช่องเปิดทางให้ผลซึ่งควรจะเกิดได้เกิดขึ้นตามปฏิปทาเครื่องดำเนินของตนด้วยเหตุนี้จึงให้ควรตระหนักใจอยู่โดยสม่ำเสมอในการปฏิบัติอย่าได้เห็นกิจการงานใดเลิศเลอยิ่งกว่าภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่สมถะธรรมคือการภาวนาเพื่อจิตใจได้รับความสงบผ่องใสภายในจิตใจสิ่งใดผ่องใสก็สู้จิตผ่องใสไม่ได้อะไรสงบอะไรเย็นก็สู้จิตสงบจิตเย็นไม่ได้อะไรที่ว่าสุขสุขใครจะว่าสุขสุขที่ไหนก็ละก็ตามสุขด้วยสมบัติเงินทองเข้าของสุขด้วยยศถาบรรดาศักดิ์สุขด้วยสิ่งทั้งหลายที่โลกนิยมเสกสรรกันขึ้นปั้นยอกันขึ้นก็ตามนั่นเป็นเพียงความส่งเสริมความเพียงลมปากความนิยมของจิตแต่ละดวงดวงที่ชอบอยู่แล้วเสกสรรปั้นยอขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ความจริงที่ประจักษ์ดังจิตที่มีความสงบเย็นด้วยภาคปฏิบัติศาสนธรรมตามร่องรอยแห่งศาสดานี่เป็นหลักสำคัญมากคำว่าจิตผ่องใสไม่ได้เหมือนสิ่งอื่นสิ่งใดผ่องใสส่งผลให้เจ้าของเห็นได้อย่างชัดเจนในตัวของเรานั่นแหละแม้จะไม่เคยพบเคยเห็นความผ่องใสนั่นเลยแต่ขอให้จิตได้ก้าวเข้าสู่ความสงบเพราะการปฏิบัติด้วยดีนั่นเถิดความสงบจะของใจจะเย็นจะเป็นพร้อมกับความเย็นจะเกิดขึ้นความโปร่งใสก็จะเกิดจะปรากฏขึ้นเป็นเงาตามตัวของผู้ปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเฉพาะเราซึ่งเป็นนักบวชและนักปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำซึ่งเป็นของเลิศเลอตามทางศาสดาด้วยแล้วยิ่งควรยิ่งจะต้องถือการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดสิ่งนอกนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยไปวันหนึ่งเวลาหนึ่งเท่านั้นหาความแน่นยีรังถาวรและแน่นอนจากสิ่งใดไม่ได้เลยแม้ที่สุดแต่สรรพางร่างกายของเหล่านี้ยังจะต้องแตกต้องทำลายแม้จะยังไม่แตกก็แสดงความรวดร้าวให้ปรากฏอยู่ตลอดไปในอิริยาบถต่างๆจึงต้องได้เปลี่ยนท่านั้นท่านี้พายืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพาขบพาฉันล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งเหล่านี้มันผันแปรอยู่ตลอดเวลาจำต้องได้วิ่งเต้นขวนขวายเพื่อแก้เพื่อไขบรรเทากันพอให้เป็นไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแหละหากสิ่งเหล่านี้เป็นของแน่นอนเป็นของกีรังถาวรแล้วสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องขวนขวายจะต้องยิ่งเต้นไปตามธาตุขันธ์นี้เลยนี่เพียงร่างกายของเราก็หาความแน่นอนไม่ได้แล้วหาความดิบความดีไม่ได้ถ้าไม่พาทำการทำงานที่เป็นส่วนความดีงามทั้งหลายเช่นพาประกอบคุณงามความดีมีการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่พอที่จะให้ผลเกิดขึ้นจากขันนี้จึงจะเกิดจึงจะมีลำพังขันต้องเป็นสภาพของตัวเองอยู่อย่างนี้ด้วยกันทุกรูปทุกนามเราอย่าไปตื่นในสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นของไม่น่าตื่นเลยเห็นอย่างชัดๆกันอยู่นี้ว่าอะไรในตัวของเราของเขาทั่วโลกดินแดนมันมีการมีความแตกต่างกันอย่างไรพอที่จะหลงจนลืมเนื้อลืมตัว
และตั้งความหวังกับสิ่งเหล่านี้จนไม่รู้จักเป็นจักตายมีแต่เพลิดแต่เพลินมีแต่ความหวังไปวันยั่งค่ำคืนยังรุ่งสุดท้ายผลที่ได้ก็คือความแตกความสลายความตายไปนั่นแหละไม่มีใครสมหวังในโลกนี้จึงไม่มีศาสนาหรือนักปราชญ์ท่านใดจะมาชมเชยว่าสิ่งนี้เลิศเลยยิ่งกว่าธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นจากขันธ์นี้ประกอบหรือเป็นเครื่องมือบำเพ็ญขึ้นมานี่เวลานี้ชีวิตจิตใจของเราก็ยังครองร่างอยู่และเป็นโอกาสอันดีงามอย่างยิ่งที่ได้มาบวชในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าสวาขาตธรรมที่องค์ศาสดาประกาศสอนไว้แล้วอย่างถูกต้องมั่นยำไม่มีที่สงสัยเลยแล้วเราได้ครองผ้ากาสาวพัสซึ่งเป็นธงชัยของพระพุทธเจ้าที่โลกทั้งหลายเคารพกันมากมายเฉพาะอย่างยิ่งชาวพุทธเมื่อเห็นผ้าเหลืองแล้วทำอะไรไม่ลงแม้จะกิจจะโกรธจะแค้นก็โกรธแค้นไม่ลงในผ้าเหลืองนั้นเพราะเคยให้ผ้าเหลืองนี้เคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานแสนนานเนื่องจากพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ครองผ้าเหลืองทรงผ้าเหลืองมาทั้งนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้ามีจำนวนมากเพียงไรก็ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ครองผ้ากาสาวพัสมาจึงเป็นผ้าที่นี้จึงเป็นเครื่องหมายที่ให้ความร่มเย็นแก่ตาแก่ผู้มีความรู้สึกสัมผัสเกี่ยวข้องกับผ้าเหลืองนี้โดยทั่วกันไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดเราก็ได้นำผ้าเหลืองนี้มาครองร่างของเราเป็นเพศของพระของเณรขึ้นมาควรที่จะรู้สึกตัวเองว่าผ้าเหลืองนี้เป็นมาอย่างไรผ้าเหลืองนี้ใครเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทให้มาแต่ดั้งเดิมแล้วมาตกกับเราแล้วมาคุกเคล้ากับความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้อ่อนแอความไม่เอาไหนอย่างนี้สมควรแล้วหรือที่จะเอาภาชนะทองคำมาบรรจุมูดคูดเต็มไปหมดด้วยมูดด้วยคูดอย่างนี้ไม่สมควรอย่างนี้เพราะผ้ากาสาวพัสนั้นถ้าเทียบก็เหมือนทองคำเราครองอยู่นั่นก็เหมือนกับเป็นวัตถุอันหนึ่งที่อยู่ในภาชนะทองคำนั้นจึงควรมีหิริโอตตปะต่อผ้ากาสาวพัสที่ตนยังครองอยู่เวลานี้ว่าผ้ากาสาวพัสนี้ไม่อยู่กับคนขี้เกียจขี้ค้านคนท้อแท้อ่อนแอคนเห็นโลกว่าดีกว่าธรรมต้องเป็นผู้เห็นธรรมว่าดีเลิศกว่าสิ่งใดๆในโลกตามหลักความจริงนี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเลิศครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสพระสาวกก็เลิศด้วยครองผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสนี้ด้วยเมื่อผ้ากาสาวพัสนี้ออกมาจากท่านผู้รู้ผู้ฉลาดผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้มีความอดความทนผู้มีความไตร่ตรองทุกแง่ทุกมุมที่ความเคลื่อนไหวของใจแสดงออกแล้วเวลามาตกอยู่กับเรามันทำไมจึงเป็นผ้ากาสาวพัสที่มาครองร่างแห่งบุคคลผู้ไม่เป็นท่าไม่สมควรอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาแล้วการดำเนินตามหลักศาสนธรรมที่ครูบาอาจารย์สอนไว้ก็ดีตามตำรับตำราที่ท่านจดจารึกไว้ก็ดีไม่มีสิ่งใดที่จะให้เกิดความสงสัยว่าไม่เป็นจริงตามนั้นพูดถึงศีลก็ท่านผู้ทรงศีลแล้วมาสั่งสอนโลกคือพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมก็ผู้ทรงธรรมแล้วทุกประเภทจนกระทั่งถึงนิมุติธรรมก็คือองค์ศาสดานำธรรมมาสอนโลกนี่พูดถึงสมาธิพูดถึงปัญญาก็ท่านเป็นผู้ทรงไว้แล้วซึ่งสมาธิซึ่งปัญญาเต็มพระทัยยิ่งนำมาสั่งสอนโลกจึงไม่มีอะไรที่ว่างเปล่าจากความจริงที่ประกาศสอนไว้ทรงสอนไว้ตามหลักความจริงทุกแง่ทุกมุมทรงตรัสในเรื่องใดเรื่องนั้นเป็นของมีจริงและทรงรู้ทรงเห็นแล้วถึงนำมาตรัสมาสอนโลกเราผู้พึง
ผู้ปฏิบัติตามท่านเพียงเท่านั้นก็จะถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสฉุดลากเอาไปเป็นอาหารของมันทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาแห่งความเป็นอาหารของกิเลสอย่างนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับเราซึ่งเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติที่โลกเขาเคารพเลื่อมใสว่าเป็นพระธุดงค์กรรมฐานให้พึงรำลึกตนเสมอในเรื่องเหล่านี้อย่าลืมการปฏิบัติตนเพื่อความเลิศเลอสิ่งที่เลิศเลอเลิศเลอมาตลอดคือธรรมไม่เคยยศหย่อนผ่อนคุณภาพลงไปกับผู้ใดรายใดเรื่องใดเลยก็คือธรรมนั่นแหละขอแต่ผู้ปฏิบัติให้ก้าวเข้าไปให้ถึงธรรมแขนงนั้นๆจนกระทั่งถึงเข้าถึงแก่นธรรมถึงไม่ต้องบอกต้องเสกต้องสรรว่าเลิศว่าประเสริฐอย่างใดก็ตามหากจะทราบเต็มหัวใจของผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมประเภทนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยทรงทราบจากผู้ใดไม่มีใครบอกเลยว่าธรรมอันเลิศคือวิมุตติธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้นได้มาจากใครใครเป็นคนสอนพระองค์ยังทรงทราบประจักษ์พระทัยตลอดถึงสาวกที่ได้ยินได้ฟังอุบายต่างๆจากพระพุทธเจ้าทั้งเหตุทั้งผลเมื่อนำมาปฏิบัติแล้วจนกระทั่งถึงได้เจอธรรมประเภทนั้นก็หมดความสงสัยที่จะทูลถามพระพุทธเจ้าอีกต่อไปนี่นะธรรมนั้นเป็นธรรมประเภทเดียวกันกับจิตของผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงสัมผัสโดยไม่ต้องสงสัยถ้าไม่ประมาทปล่อยให้กิเลสเอาไว้เป็นอาหารเช้าอาหารเย็นอาหารกลางวันมันเสียเท่านั้นเราสงสัยอะไรเรื่องอัดเรื่องธรรมที่ประทานไว้แล้วตลอดถึงครูบาอาจารย์นำมาแนะนำสั่งสอนมีบกพร่องที่ตรงไหนนอกจากมันบกพร่องอยู่กับตัวของเราเองเริ่มตั้งแต่ความเคลื่อนไหวของจิตที่คิดที่ปรุงออกมามักจะเป็นเรื่องของกิเลสเสียมากยิ่งกว่าจะเป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมก็มีอย่างมากก็ 5% 95% มักจะเป็นเรื่องของกิเลสจะทั้งมวลนี่เราพิจารณาดิแล้วเราจะเอาความเลิศเลยจาก 5% ไปสังหารหรือไปรบรากับกิเลสปราบกิเลสให้สิ้นซากไปได้อย่างไรกิเลสมีกำลังถึง 95% เรามีกำลังเกี่ยวกับเรื่องธรรมเพียง 5% นี่ถ้าเทียบถึงการรบกันแพ้อย่างหลุดลุ่ยไม่มีอะไรที่ควรให้อภัยไม่มีอะไรที่ควรวินิจฉัยว่าแพ้หรือชนะที่ใช่เกิดข้อข้องใจประจักษ์ด้วยกันทั้งนั้นว่าแพ้แพ้วันหนึ่งคืนหนึ่งเราแพ้มาเท่าไหร่การที่จะตะเกียกตะกายตัวของเราจิตของเราเพื่ออาจเพื่อทำเราตะเกียกตะกายไม่ได้แล้วเราจะทำอย่างไรเราจะหวังพึ่งอะไรนั่นก็เป็นคนหมดหวังทั้งที่ตนก็ภูมิใจอยู่ว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระรุ่งกรรมฐานนี่มันมีตั้งแต่ลมแต่แล้งหวังลมๆแล้งๆหาความจริงประจักษ์กับใจไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องความสงบมันก็มีแต่ความฟุ้งซ่านเต็มหัวใจเสียแทนความสงบอันนั้นแล้วจะหาความเย็นมาจากไหนหาความเลิศเลอมาจากไหนหาความภูมิใจตามหลักความจริงที่ว่าสงบสงบนั้นมาจากไหนมันไม่เจอเนี่ยพูดถึงเรื่องปัญญาท่านก็แสดงไว้แล้วกี่ประเภทจนกระทั่งเหนือโลกเหนือสงสารจะหาที่ประมาณไม่ได้นี่นั่นถ้าเรื่องของเรามันก็มีแต่ความโง่เง่าเต่าตุ่นไปเสียขี้เกียจคิดขี้เกียจอ่านขี้เกียจพิจารณาทางเรื่องอัดเรื่องทำไม่เหมือนคิดไปด้วยอำนาจของกิเลสฉุดลากไปซึ่งคลั่งตัวทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะทุกขณะไม่มีคำว่าฝืนว่าเคืองไม่มีคำว่าฝืนกันและต่อสู้กันมีแต่เรื่องของกิเลสลากไปแทนปัญญาที่แท้จริงซึ่งพระองค์ท่านทรงสอนไว้นั้นเสียคำว่ามิมุติก็มีแต่ความจมของจิตมิมุติกับความจมมันต่างกันอย่างไรบ้างก็พิจารณาดูสิความจมความติดอยู่ในมุตในคูดคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงนะกับความหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียนั้นต่างคนละต่างคนกับ
มันต่างกันคนละโลกนะมันมีแต่สิ่งที่บรรจุด้วยของไม่เป็นธาตุเต็มหัวใจอยู่อย่างนี้แล้วเราจะหวังลมหวังแรงไปที่ไหนถ้าไม่พยายามตะเกียกตะกายตนให้สุดสติกำลังความสามารถของเราตามทางศาสดาที่ทรงสอนไว้เท่านั้นไม่ชินชากับกิเลสให้รู้ว่ากิเลสเป็นกิเลสมาตลอดตับตลอดกันแล้วให้ความทุกข์ความลำบากความทรมานแก่สัตว์โลกมามากต่อมากนานแสนนานแล้วเหตุใดจะมาเป็นมิตรเป็นสหายเป็นความดีความดีกับหัวใจเราดวงนี้เพียงดวงเดียวโลกทั้งเรานั้นได้รับความทุกข์ความทรมานเพราะกิเลสแต่หัวใจของเราได้รับความสุขความสบายเหนือโลกเหนือสารเพราะกิเลสเป็นเครื่องชุบเลี้ยงและเป็นเครื่องส่งเสริมมีที่ไหนก็มีแต่ธรรมเท่านั้นศาสดาองค์ใดมาตรัสมาสอนไว้ก็มีตั้งแต่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมพูดถึงเรื่องความภาคเพียรถ้าสมณะเราไม่ภาคเพียรใครจะเป็นผู้ภาคเพียรในเพศแห่งสมณะนี้เป็นเพศที่รวมอยู่ด้วยความดีทั้งหลายพูดถึงเรื่องความสงบความอดความทนก็คือเพศสมณะเพศพระของเราเนี่ยพระทุรงกรรมฐานนี้ความอดความทนก็รวมอยู่ที่นี่ความอุตสาห์พยายามทุกด้านความพินิจพิจารณาใคร่ครวญก็อยู่กับเพศของพระนี้เท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าเพศอื่นใดแต่เรากลับโกงกันข้ามแล้วเราจะหวังอะไรเพราะธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงถ้าไม่มีอันนี้จะเอาอะไรบุกเบิกจะให้กิเลสมันพาบุกเบิกไปนิพพานสวรรค์นิพพานนี้มันเคยจมเพราะกิเลสนี้มามากต่อมากแล้วเรายังไม่เข็ดไม่หลับเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือว่ากิเลสนี้เป็นเครื่องฉุดลากเราลงไปไม่ใช่ดึงเราลากเราขึ้นสู่มรรคผลนิพพานที่ไหนนี่มันน่าคิดอยู่มากนะผู้ปฏิบัติไม่คิดใครจะคิดผู้ปฏิบัติไม่อุตส่าห์พยายามเพื่อก้าวตนไปตามหลักธรรมแล้วใครจะก้าวใครจะประพฤติปฏิบัติใครจะอดใครจะทนใครจะสู้กิเลสกิเลสอยู่กับหัวใจใครถ้ามาอยู่กับหัวใจเรานี่การต่อสู้กิเลสได้จากการคล้อยตามมันอย่างนั้นไม่เคยมีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขอให้คุณทราบภายในจิตใจแล้วตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยซึ่งปราดทั้งหลายก็ตำหนิมาหลายกับหลายกันแล้วว่าเป็นภัยเป็นภัยต่อจิตใจเราจะเห็นว่าเป็นคุณส่วนมากคิดเอาในแง่ใดมุมใดมันมีแต่เรื่องของกิเลสทำงานแต่ทั้งนั้นที่ทำยังไงทำงานมีน้อยนิดเดียวนิดเดียวมันก็ไม่ทันกันการเดินจงกรมก็เอาให้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆดินั่งสมาธิก็ให้เป็นการเป็นงานจริงๆการรักษาจิตด้วยสติก็ให้เป็นการเป็นงานเป็นภาระที่สำคัญมากในชีวิตจิตใจของนักบวชจริงๆนั่นแหละจะเป็นทางก้าวเดินเพื่อสู่มรรคผลนิพพานได้โดยไม่ต้องสงสัยถ้าเราได้พยายามหนังเดินก็ให้เห็นทุกข์ในการเดินจริงๆจนกลายเป็นทุกขสัตว์ขึ้นมาในเอียบทแห่งการเดินนั่งก็เอาให้เห็นอริยสัจขึ้นมาจากความทุกข์ที่นั่งนานเป็นอย่างไรบ้างทุกข์ธรรมดาเราก็เคยเห็นส่วนมากมักจะถือว่าทุกข์นี้เป็นภัยต่อเราเพราะยังไม่เข้าถึงกันจริงๆกับทางภาคปฏิบัติมีปัญญาเป็นสติปัญญาเป็นสำคัญที่จะต่อกรกันกับทุกข์ทั้งหลายให้ทราบความจริงของการละกันจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมานี่เราก็ไม่เคยเห็นด้วยการนั่งของเราด้วยการเดินของเราด้วยการบังคับจิตของเรามันยากขนาดไหนการบังคับจิตให้มันเห็นจนกลายเป็นสัจธรรมขึ้นมาแล้วจะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะกลายเป็นเรื่องสัจธรรมโดยทั่วกันไม่มีสิ่งใดว่าเป็นควรสิ่งควรตำหนิติชมเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วระหว่างสัจธรรมเข้าถึงกันแล้วกลายเป็นความจริงขึ้นมาทุกสัตว์ทุกส่วนไม่มีข้อที่จะควรตำหนิจุดใดเงื่อนใดเป็นของจริงเสมอกันหมดไม่ว่าทุกข์ไม่ว่าสมุทัยไม่ว่านิโรธไม่ว่ามรรคนั่นนักปฏิบัติ
พระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านผ่านไปด้วยวิธีการเหล่านี้แล้วนะเราเป็นนักปฏิบัติเราจะผ่านไปด้วยวิธีการใดเอะอะก็มีแต่ความกลัวทุกข์กลัวตายกลัวความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการเดินมากนั่งมากเพราะการรักษาจิตเห็นว่าเป็นความไม่สะดวกสบายไหลไปตามกิเลสมันสบายที่ไหนเข้าไปจนกรอกจนมุมอยู่ในนรกอเวจีมากี่กับกี่กันแล้วหรือเรายังไม่เชื่อหรือว่านรกอเวจีมีถ้าเรายังไม่เชื่ออยู่ตราบใดนั่นแหละเราจะจมอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งความเชื่อได้เกิดเมื่อไรนั่นแหละมันถึงจะมีแก่ขีดแก่ใจตะเกียกตะกายเสือกคลานออกมาจากนั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติด้วยการสร้างความดีทั้งหลายแล้วจะพ้นจากนรกอเวจีจนได้ใครจะเป็นผู้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเกี่ยวกับเรื่องนรกอเวจีทุกหลุมสวรรค์นิพพานไม่มีที่จะเกินความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายไปได้เลยเหตุใดเราจึงไม่เชื่อเหตุใดเราจึงนอนใจในสิ่งที่ควรจะละในสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญมันนอนใจทั้งสองอย่างสิ่งที่จะละมันก็นอนใจไม่สนใจจะละหรือละก็สักแต่ว่ากิริยาสิ่งที่บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเช่นบำเพ็ญสติปัญญาอย่างนี้มันก็ทำเล็กๆน้อยๆไม่เป็นพอเป็นเนื้อเป็นหนังอะไรได้ผลจะเป็นขึ้นมาอย่างไรนั้นก็ไม่ได้เรื่องและอยู่กับความลำบากลำบนทั้งๆที่ไม่เห็นความลำบากว่าเป็นสาระอะไรจากทางสติปัญญาบ้างเลยงั้นใช่ไม่ได้อย่างนั้นผู้ปฏิบัติต้องให้เห็นตามหลักความจริงสิเราเดินจงกรมเป็นยังไงมันทุกข์ขนาดไหนให้มันเห็นเรื่องกองทุกข์ที่กัดจะเกิดจากการเดินจนจะก้าวไม่ออกให้มันเห็นดูที่ว่ามันเป็นยังไงให้มันทันกันสิเดินจงกรมมันทุกข์มันลำบากมันทุกข์ลำบากไงกำหนดดูทุกข์ตัวมันแสดงขึ้นมามันทุกข์ยังไงมันลำบากยังไงใครจะรู้ตามเห็นตามในสิ่งที่ปรากฏตรงนี้เพราะนี้เป็นสัจธรรมโดยแท้ถ้าไม่ใช่สติปัญญาจะไม่มีใครตามทราบเมื่อเป็นฉะนั้นต้องเอาสติปัญญามาใช้ในเวลามันทุกข์มากๆด้วยการเดินด้วยการนั่งนั่งก็เหมือนกันเราไม่ต้องกลัวคำว่าเป็นมาตายไม่มีอะไรแล้วในขณะนั้นไปคิดว่ามันเป็นมันตายมีแต่เป็นของจริงด้วยกันทั้งนั้นพิจารณาให้เห็นของจริงนั้นแล้วเราจะเห็นของอัจจันอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในท่ามกลางแห่งความจริงนั้นคืออะไรนั่นอันนี้ไม่บอกก็รู้นี่เพียงเท่านี้ก่อนนะเพียงว่าอะไรความอัศจรรย์ที่อยู่ในถ้ำกลางนั้นเพียงเท่านี้ถ้าเลยจากนี้ไปแล้วก็คือความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาในถ้ำกลางแห่งสัจธรรมที่บำเพ็ญให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไม่มีทางสงสัยว่าจิตจะไม่รับการกลั่นกรองออกมาจากอริยสัจทั้ง4นี้จึงท่านปัจจนันปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงยกอริยสัจ4นี้ว่าเป็นธรรมของจริงอันประเสริฐอันประเสริฐก็ท่านได้รับความประเสริฐจากสัจธรรมนี้เมื่อเข้าถึงอันจริงแล้วอันไหนเป็นข้าศึกต่ออะไรไม่เห็นมีเอาสิปฏิบัติสินักปฏิบัติทั้งหลายอย่าให้มีแต่มาพูดก็อยู่นี่มีแต่ลมปากเหมือนกับมาโกหกหมู่เพื่อนเอาลงให้มันเห็นดูสิว่ามันจะเป็นยังไงจะมีที่ค้านกันได้ไหมว่าอริยสัจ4นี้เป็นธรรมของจริงเป็นธรรมของจริงอย่างประเสริฐนี่ให้ถึงดูสิเป็นยังไงทุกที่เราเคยตำหนิติเตียนว่ามันเป็นข้าศึกมาตั้งแต่นั้นไรก็ดีสมุทัยว่ามันเป็นข้าศึกมาแต่นั้นไรก็ดีเอามากคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญตามเข้าไปสิให้เห็นให้ทันกันให้ถึงกันเมื่อต่างอันต่างถึงกันแล้วจะไม่มีธรรมชาติใดตำหนิธรรมชาติใดเลยนั่นการปฏิบัติการประกอบความเพียรให้ถึงความเพียรการปฏิบัติตามหลักสัจธรรมที่องค์ศาสดาสอนไว้จนถึงขั้นความบริสุทธิ์ตัวก็ให้มันถึงสัจธรรมความจริงสิแล้วมันจะเป็นอะไรออกมาความรู้จะอะไรชนิดไหนจะออกมาจากท่ามกลางแห่งสัจธรรมที่เป็นของจริงเต็มส่วนแต่ละอย่างละอย่างเป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจะมีอะไรแสดงออกมาสิ่งที่แสดงมานั้นจะเป็นของเลิศของประเสริฐหรือเป็นของเลวทรามประการใดจะทราบเองในผู้ปฏิบัตินี่เพียงทำหยอกๆแยกๆแล้วก็จะทวงอมรรคผลนิพพานนอกผลนิพพานมันบ้ากรรมฐานบ้าอย่างนั้นเหตุไม่สมผลก็จะเอาผลมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเหตุไม่สมผลก็จะโดดข้ามโลกข้ามสงสารทั้งท่านที่กิเลสเต็มหัวใจอยู่ด้วยความขี้เกียจขี้ค้านความไม่เอาไหนมันเป็นอะไรอย่างนั้นนักปฏิบัติเราพิจารณาขุดค้นลงไปสิ
นักปฏิบัติไม่มีความกล้าหาญชาญชัยใครจะกล้าหาญชาญชัยพระพุทธเจ้าพาให้อ่อนแอท้อแท้เป็นนักแพ้สงครามเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเป็นนักต่อสู้ในสงครามถึงขั้นสลบสลายผลสุดท้ายได้ชัยชนะอย่างเอกขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกเห็นไหมนั่นท่านท้อแท้ที่ตรงไหนท่านอ่อนแอที่ตรงไหนสาวกแต่ละองค์ละองค์ก็เหมือนกันเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งทันเป็นสังฆังสนังกระฉามีของพวกเราท่านไม่ใช่ผู้อ่อนแอท่านเหล่านี้เราปฏิบัติอย่างไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้ราวสัจธรรมก็แบกหามอยู่ทุกวันนี่ทำไมไม่เอามาคลี่คลายดูให้มันเห็นประจักษ์นะเป็นยังไงสัจธรรมศาสดารู้เป็นยังไงพระสาวกท่านรู้สัจธรรมว่าเป็นของจริงอันประเสริฐเป็นยังไงหัวใจแล้วมันเมื่อเจอสัจธรรมเมื่อไหร่มันถึงเลวลงมันไม่อยากพินิจพิจารณามันกลัวทุกข์แต่แบกแต่ทุกข์อยู่ตลอดเวลากลัวทุกข์กลัวเฉยๆกลัวลมแรงๆกลัวหาเหตุผลไม่ได้แต่สร้างแต่เรื่องความสาเหตุที่เกิดทุกข์ขึ้นมาเผารนจิตใจด้วยความคิดความปรุงต่างๆอันเป็นเรื่องของสมุทัยมันถูกต้องที่ไหนมันเป็นสัจธรรมอะไรอย่างนั้นเฮ้ปีนาสิถ้าลงเป็นสัจธรรมแล้วมันจะเห็นเป็นจริงตามหลักธรรมชาติด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงทั้งหมดนั่นแหละความเลิศเลยถึงจะยังไม่พ้นจากกิเลสก็ตามจะเห็นความเลิศเลอปรากฏขึ้นในท่ามกลางแห่งสัจธรรมที่ถึงกันแล้วด้วยความเป็นของจริงด้วยกันไม่เป็นอย่างอื่นเลยเอาปฏิบัติดูสินักปฏิบัติทำไมทำของพระพุทธเจ้านี่จะอยู่ห่างไกลจนเลยทวีปอินเดียไปหรือมันไม่มีอยู่ในร่างกายจิตใจของเราหรือซึ่งเป็นเรือนสัจธรรมโดยแท้มีอยู่ในกายในใจของเรานี่ทุกอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่กายที่ใจนี่ใช่ไหมกายใจของใครใครเป็นผู้รับทราบเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยถ้าไม่ใช่หัวใจของเราดวงนี้รับทราบจะเป็นใจดวงไหนรับทราบเอาสติปัญญานำมาใช้พินิจพิจารณาเรื่องของทุกข์ของสมุทัยซึ่งเป็นสัจธรรมสองเบื้องต้นนี้สิเป็นยังไงเอาความเพียรหนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปเพื่อรู้ความจริงอย่าไปหมุนไปอย่างอื่นถ้ากลัวเป็นกลัวตายแล้วเท่านั้นไม่มีการรู้ไม่ต้องมาพูดเรื่องเป็นเรื่องตายให้หมุนเข้าไปตั้งแต่เรื่องอยากจะทราบความจริงในทุกข์เป็นยังไงในสมุทัยเป็นยังไงด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนเข้าไปมันทุกข์ที่ตรงไหนมันเจ็บที่ตรงไหนดูที่ทุกข์ที่เจ็บนั้นด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อทราบความจริงนะอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายจะยิ่งเพิ่มความอยากให้มันหายความอยากนี่แหละเป็นสมุทัยอยากประเภทนี้เป็นสมุทัย อยากทราบความจริงนี้เป็นมรรคเอาพิจารณาลงไปจนกระทั่งถึงทราบความจริงจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยเพราะสัจธรรมเคยเป็นของจริงมามากต่อมากนานแสนนานแล้วทำไมจะไม่จริงถ้าเราเป็นผู้ตั้งใจผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วเราจะได้เจออย่างจังๆภายในจิตใจของเราแล้วจะได้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบโดยไม่ได้เห็นพระองค์ท่านแหละเพราะองค์ท่านแท้คืออะไรนี่ก็ร่องรอยที่จะก้าวเข้าสู่หาความเป็นองค์สัจเพื่อพบองค์ศาสดาได้จากพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านออกจากสัจธรรมทั้งสี่นี่แหละจะไปจากไหนสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมชาติที่การกรองจิตให้บริสุทธิ์ได้โดยไม่ต้องสงสัยนับแต่พระพุทธเจ้าองค์พระองค์แรกมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันและพระพุทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามในอนาคตการข้างหน้าจะนอกเหนือไปจากอริยสัจธรรมอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นธรรมเครื่องกันกรองไม่ได้เลยพระสงฆ์สาวกก็เหมือนกันแล้วเราจะเป็นคนประเภทไหนถึงไม่ได้อยู่ในข่ายแห่งธรรมทั้งหลายแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลายเหล่านี้เราไปอยู่ในโลกใดแดนใดทิศใดสัจธรรมของเราไปอยู่แดนใดทิศใดหรือสัจธรรมของอริยสัจของเราคือทุกข์สมุทัยเหล่านี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเวลานี้ไม่ได้อยู่ในกายในใจของเราหรือสติปัญญาไปต้มแกงไว้ที่ไหนเขาหุงต้มแกงมาให้กินทุกวันนี้เป็นเรื่องของสติปัญญาหรือเราไม่ได้คิดไปบ้างหรือเอาให้จริงจังที่นักปฏิบัติมองดูแล้วมันขวางหูขวางตามันอ่อนหัวใจไปจะไม่ทราบเป็นยังไงมันมีแต่อ่อนแต่แอมีอยู่มากเท่าไรมามากเท่าไรยิ่งทำให้หนักเข้าไปโดยลำดับทั้งที่มันมีเจตนาที่จะมาทำให้หนักแต่สิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์นั้นมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงกับอัดกับทำเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่พูดบ้างล่ะพิจารณาสิไอ้มันเห็นคลั่งตัวบ้างที่มันเป็นยังไงการประกอบความภาคเพียรนี่เอาพิจารณาให้มันเห็นเรื่องของทุกข์ของสมุทัยมันจะทุกข์ขนาดไหนตามมันให้มันเห็นชัดๆในอียบทใดก็ตามนี่มันไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงๆเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างนี้จริงๆแล้วก็รู้จริงๆด้วยนะไม่ใช่คุยนะ
จึงได้กล้าสามารถนำมาพูดให้หมู่เพื่อนฟังทำพูดไม่ได้มีเหรอทำมือเจ้าเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อพูดเพื่อประกาศสอนทำให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ผู้เกี่ยวข้องมาตั้งแต่ครั้งพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมจะพูดไม่ได้วะเอาลงปฏิบัติดูสิถึงไม่พูดมันก็เด่นอยู่ในหัวใจนั่นแหละถ้าลงเป็นของจริงแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเอาให้จริงสินี่ก็พูดให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนพูดเพื่อโอ้พูดอวดที่ไหนมีเมื่อไรมีแม้ถ้าเม็ดหินเม็ดทรายก็ไม่เคยปรากฏและลึกไม่ได้เลยว่าได้พูดเพื่อความโอ้อวดนอกจากพูดด้วยความเมตตาสงสารหมู่เพื่อนที่เห็นมาเกาะมาเกี่ยวมาจากที่ไหนจังหวัดใดภาคใดก็มาเต็มอยู่ที่นี่ทั้งนั้นก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีลี้ลับอะไรเลยแล้วให้พึงทราบว่าความเพียรเท่านั้นที่จะสามารถพังกิเลสลงได้ความอดความทนความอุตสาห์พยายามด้วยสติปัญญาเป็นของสำคัญนี่แหละกิเลสมีเท่าไหร่พังได้โดยไม่ต้องสงสัยขอให้ตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติเถิดทำไม่เป็นอื่นทำคือทำอยู่โดยตรงกิเลสก็ไม่เป็นอื่นกิเลสคือกิเลสอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าแก้มาได้สาวกแก้มาได้เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตทำไมมันจะแก้มาได้ถ้าจะแก้ถ้าแก้น่ะนอกจากจะนอนให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนแล้วก็บ่นหาแต่คะแนนเรื่องมรรคผลนิพพานแล้วก็เป็นผู้ให้คะแนนตำหนิคะแนนพระพุทธเจ้าทำมูเจ้าทำไมไม่ให้ผลจะให้ผลยังไงก็กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลามีแต่กิเลสทำงานผลก็คือเรื่องของกิเลสมีแต่เรื่องความทุกข์ความทรมานภายในจิตใจสิวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องกิเลสทำงานอยู่ในหัวใจทำจะทำไม่ได้แม้แต่นิดหนึ่งเวลาหนึ่งเป็นความทุกข์ความลำบากไปเสียหมดถ้าพอจะก้าวออกสู่งานของธรรมกิเลสทะลุงทั้งวันทั้งคืนจะเป็นเท่าไรเหมือนคนไม่มีหัวใจทั้งที่เราก็รู้อยู่ว่าทุกข์แต่สาเหตุนั้นเป็นมาเพราะอะไรไม่สนใจพิจารณาสิมันถึงไม่รู้เรื่องเงื่อนต้นเงื่อนปลายของมันก็เท่ากับว่าไม่รู้เรื่องสัจธรรมนั่นเองตั้งใจปฏิบัติมันจะหมดแล้วนะเวลานี้พระธุดงค์กรรมฐานเรานั่นจะมีแต่ชื่อนะความจริงจังกับการปฏิบัติเพื่อเอามรรคเอาผลดังศาสดาสอนไว้จะไม่มีดีไม่มีลบล้างทำที่ท่านสอนไว้ไปอีกนี่ด้วยความรู้ความเห็นความถนัดใจของตัวที่กิเลสมันหุ้มห่อจนมิดชิดภายในจิตใจจนจะแยกออกมาหาอาถรรพ์ทำไม่เจอเลยนั่นมันก็ยังกล้ามาพูดได้นี่ด้วยความถนัดใจของตนด้วยความสำคัญของตนว่าถูกยิ่งกว่าธรรมของพระเจ้ามีอยู่เยอะนะระวังนะมันจะมาแต่งคัมภีร์ขึ้นมาภายในหัวใจของเราเดี๋ยวว่านรกไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีเทวโลกพรหมโลกไม่มีเทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมไม่มีเปรตผีไม่มีมันจะไปแล้วนะตาบอดนี่แหละมันเที่ยวลบชะล้างไปหมดผู้ตาดีที่บอกไว้สอนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างใครเป็นคนตาดีใครจะเกินพระพุทธเจ้าเรื่องปัญญาญาณอย่างทราบไปตลอดตัวถึงตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายไม่ลำเอียงสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยำไอ้คนตาผู้ตาบอดมันจะไปเที่ยวลบล้างไปหมดนั่นสิและนอกจากเจ้าของลบล้างแล้วยังระบายหรือยังประกาศคนอื่นให้งู้ให้เขาบอปัญญาขายความเซ่อซ่าขายความเลวทรามตัวเองอีกให้ระบาดสากระจายเหม็นคลุ้งไปหมดในวงศาสนาของพระเจ้าลูกศิษย์ตถาคตนั่นแหละมันเป็นผู้ทำลายศาสดาคำสอนของศาสดาจะเป็นใครไปนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเทวบุตรเทวดาไม่มีเทวบุตรเทวดาก็เรานี่แหละนั่นดึงเข้ามาแล้วดึงเข้ามาเรามันทำอะไรพอจะเป็นเทวบุตรเทวดาได้มันเหมือนผีอยู่เวลานี้เป็นผู้ขัดแย้งต่อธรรมพุทธเจ้าเป็นผู้ทำลายธรรมพุทธเจ้าอยู่ด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าตนเฉลียวฉลาดอยู่เวลานี้คือใครถ้าไม่ใช่เทวทัตในร่างของเรานั่นหรือผู้ที่จะยังโลกให้เจริญรุ่งเรืองนั่นหรือเป็นผู้ที่จะเป็นเทวบุตรเทวดาอุบายวิธีการอย่างนี้หรืออุบายของเทวบุตรเทวดาความรู้อย่างนี้หรือความรู้ของคนที่เป็นเทวบุตรเทวดานอกจากจะมันสัตว์ตลกทั้งเป็นนี้เท่านั้นให้ระวังนะเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นตั้งคัมภีร์ขึ้นมาภายในหัวใจของผู้ปฏิบัติเรานี่แหละของชาวพุทธเรานี่แหละมันมีอยู่มากแล้วเวลานี้อ่านไปมันก็เจอเองน่ะแต่งเอาตามชอบใจเขียนเอาตามชอบใจไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลดีชั่วประการใดขอให้ปฏิบัติซะก่อนน่ะเรื่องมันน่ะเอาปฏิบัติบาปไม่มีจริงเอาปฏิบัติลงไปให้มันเห็นมันรู้ว่าไม่มีจริงๆให้มันเห็นชัดๆน่ะนรกมีหรือไม่มีให้รู้ด้วยภาคปฏิบัติอย่ารู้ด้วยความร่นเดาเกาหมักหลอกโลกหลอกสงสารเขาเฉย
มันจะประกาศความโง่ของตนให้ซ้ำลงไปอีกเลวลงไปอีกยิ่งกว่าโลกกว่าสัตว์เดรัจฉานเข้าไปอีกนะเห็นระมัดระวังนะตรงนี้นะเอาปฏิบัติลงไปให้จริงสิเป็นยังไงศาสดาที่สอนโลกลวงจริงๆหรือลวงโลกสังฆังสนังกัจฉามิลวงโลกจริงหรือธรรมังสนังกัจฉามิไม่มีหรือลวงโลกเฉยหรือพุทธังสนังกัจฉามิที่ตรัสรู้ธรรมตรัสพูดแต่ลมปากเฉยหรือมันเห็นด้วยการปฏิบัติที่ทรงสอนไว้เนี่ยโดยถูกต้องแล้วฟังไปยังไงถ้าไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบไม่มีอย่างอื่นขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมนี้เถอะมันจะไปไหนนรกมันมีไม่มีมันใครมาสอนไว้นรกไม่มีว่านรกมีนะพี่นางสินี่ที่เรื่องของกิเลสมันเที่ยวลบล้างธรรมลบล้างความจริงมันเที่ยวปลอมไปหมดของว่ามีมันว่าไม่มีของไม่มีมันว่ามีเนี่ยมันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกท่านเนี่ยนะไม่ได้ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดแล้วดูเราเนี่ยพิจารณาสิบุรุษมันจะเป็นความขี้เกียจขี้ค้านเป็นสวรรค์นิมานขึ้นมานะทางยังคงไม่มองเห็นนั่งสมาธิภาวนามันก็ไม่มองเห็นว่าเป็นความดีความดีอะไรสู้ความขี้เกียจขี้ค้านนอนตามชอบใจไม่ได้นี่เหล่านี้มีแต่มันสร้างขึ้นมาคัมภีร์ในหัวใจของพระเทวทัตขึ้นมาในหัวใจเราเนี่ยพากันระมัดระวังนะเวลานี้มันเป็นอยู่แล้วนะหัวใจเรานี่มันวิมานของเทวทัตนะจะเป็นอะไรไปที่ไหนไปใครจะสอนได้โดยอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสดาองค์เองปฏิบัติลงไปยอมเองเพราะทำทุกแง่ทุกมุมที่ทรงสอนไว้ไม่มีผิดเพี้ยนจากความจริงไปถึงไหนขอปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสอนไว้นั่นเถิดจะเจอสิ่งที่พระองค์ประกาศสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมทีเดียวนอกจากความสามารถเราไม่มีเราก็อาจไม่เห็นไม่รู้ได้เพราะเราไม่ใช่พุทธวิสัยคือวิสัยของศาสดาเหมือนพระองค์เราเป็นวิสัยของคนธรรมดาถ้าเป็นสาวกก็สาวกวิสัยเป็นวิสัยของผู้ปฏิบัติตามรอยของศาสดาไม่ใช่เป็นผู้เก่งกว่าศาสดาหรือเสมอศาสดาพอที่จะรู้ไปเสียทุกแง่ทุกมุมสิ่งใดที่เรารู้แล้วเห็นแล้วตามทางศาสดานั่นแหละเป็นสักขีพยานว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็มีอย่างนี้เห็นอย่างนี้แต่เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นเราเห็นแค่รู้แค่เห็นตามความสามารถของเรานี่ก็เป็นสักขีพยานยืนยันกันแล้วขอให้ทุกท่านหนังใจประพฤติปฏิบัตินะให้เห็นได้ทรงสิมรรคผลนิพพานมีอยู่กับใครเท่านี้อยู่กับผู้ปฏิบัติให้มีอยู่ที่อื่นไม่มีพูดโกงๆอย่างนี้เลยเอาใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะมีอยู่ในภาคปฏิบัตินี้เท่านั้นพระองค์ทรงสอนว่าอย่างไรปริยัติศึกษาเราเรียนเข็มทิศทางเดินมาแล้วปฏิบัติเอาก้าวเดินตามเข็มทิศทางเดินที่ศึกษาเรียนมาแล้วที่ปฏิเวทคือความรู้แจ้งทางทุลุผลของจากเกิดจากปฏิบัติจากการปฏิบัติจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัตินั้นภาษาบกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ปฏิบัติที่เป็นสันนังกระฉามีของพวกเรานี้ไม่ใช่ผู้เรียนมาเฉยจำมาเฉยนอนเอกขณเอกอยู่แล้วก็เอาสร้างมรรคผลนิพพานขึ้นมาในหัวใจด้วยการหลับนอนไม่เคยมีในคัมภีร์ไหนเห็นแต่แทบล้มแทบตายกันทั้งนั้นกว่าท่านจะได้มาปฏิได้มาผลมาเป็นครองหรือเป็นสมบัติอันล้นค่าของท่านเองนี่ก็ให้คุณตั้งใจปฏิบัติอย่างนั้นจะได้สมเหตุสมผลดังเราเป็นนักปฏิบัติเรื่องใดอย่ายุ่งโลกนี้เคยมีมานานตาเคยดูมานานมันให้ความวิเศษวิสูอะไรพอที่จะหลงบ้ากับมันอยู่ตลอดเวลาอยากดูอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายจิตนี่ถ้าไม่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้มันจะสัมผัสสัมพันธ์กับอะไรมันเลิศเลออะไรจ้ะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราสัมผัสสัมพันธ์อยู่ทุกวันด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ล่ะอะไรมันเลิศมันประเสริฐพอที่จะเป็นบ้าตลอดเวลาไม่ล้างจิตใจไว้เข้ามาฟูภูมิอัดภูมิธรรมภายในจิตใจนี้บ้างเลยจิตมันคิดอะไรมันอยากอะไรความอยากนั้นมันเป็นผลประโยชน์อะไรบ้างเอามาชั่งเอามาตวงดูสิผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะเทียบเคียงเหตุผลหนักเบาได้อย่างชัดเจนจากการปฏิบัติของตนเพียงเรื่องความอยากเดินตามความอยากตายทิ้งกระเป๋านะไม่มีวันที่จะได้เจอของจริงแหละของดีแหละจะมีแต่ลมแต่แรงเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปอย่างนั้นเอาละพอเหนื่อยแล้วหลักเดิมของศาสนาจะค่อยหมดไปหมดไปด้วยการแปรสภาพของชาวพุทธเราแปรไปแปรไปตาเอาตามความชอบใจมีมากกว่ามากแล้วเวลานี้จนจะมองหาของจริงของแก่นของศาสนาจะไม่เจอแล้วมันจะมีแต่
ของจอมปลอมเสกสรรขึ้นมานั้นง่ายวิตกมากอยู่นะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจปฏิบัติแต่จะเอาความเลิศเลอมาพูดนี่เอาอะไรมาพูดนี่แต่ลมปากมันเอาเลิศเลอมาที่ไหนลมปากไม่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านปฏิบัตินี่ท่านรู้โดยการปฏิบัติเห็นโดยการปฏิบัติมีไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้สนใจมีแต่คอยจะไปให้คะแนนตัดคะแนนของผู้ปฏิบัติมันอะไรกันด้นเดาเฉยๆคิดเอาเฉยๆให้เขาคิดได้หัวใจอย่างนั้นทำไมคิดไม่ได้ฮะแต่มันไม่อายมั้งเหรอมาอวดว่าอวดความฉลาดหรืออวดความโง่นะนี่อย่างที่ว่าสวรรค์ไม่มีเพราะไอ้อย่างที่ว่าเทวดามีที่ไหนก็พวกเราท่านๆนี่แหละเทวดาเนี่ยดูที่น่ะมันไม่อายมันหรือหน้าด้านขนาดนั้นนี้ผมได้อ่านอยู่นี่พวกปราดดาวเทียมเนี่ยมันเขียนเอาไว้นึกอ่านแล้วมันอดสลดสังเวชไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านทำหน้าที่เป็นศาสดาสอนโลกเนื้อเทวดาท่านสอนหรือไม่สอนดูสิศรัทธาเทวมนุษย์สารเป็นครูทั้งมนุษย์และเทวดาเนี่ยนะแล้วพุทธกิจ5คืออะไรล่ะอัทธาเตเทวปัญหากังตอนเที่ยงคืนเทศนาสั่งสอนและแก้ปัญหาพวกเทพทั้งหลายนะท่านต่างๆที่มาเกี่ยวข้องกับพระองค์กรรมเทพนี่รวมตั้งแต่ท่ามหาพรหมลงมาจากเทพนี่ทุกขั้นทุกภูมิภูมิไหนก็เรียกเทพถ้าเป็นภูมิของเทพแล้วลูกขัดเทพก็เรียกเทพจนกระทั่งถึงสวรรค์ชั้นพรหมท่านเรียกรวมมาเทพทั้งนั้นนั่นแหละท่านเทศนาสั่งสอนและแก้ปัญหาของเทวดาทั้งหลายฟังพระพุทธเจ้าถือเข้าถ้าหาว่าหลักในโปรแกรมก็คือในโปรแกรมของพระพุทธเจ้าพุทธกิจ5ว่าไงกับภาระของพระพุทธเจ้านั่นเองนั่นไม่ลบล้างอะไรตาไม่มีจะอยากเห็นดาวอยู่ฟากฟ้าหนึ่งเอาดาวฟากฟ้ามาพูดทั้งที่ตาบอดหน้าทุเรศนะไม่เห็นก็ว่าไม่มีอะไรที่ไม่เห็นว่าไม่มีมียืนที่แต่สิ่งที่เห็นเท่านั้นนึงจะว่ามีคนตาบอดมันเห็นอะไรปฏิเสธอะไรก็มันมีความหมายอะไรก็คนตาบอดฟังสิรูปหรือสีแสงต่างก็ความหมายออกจากคนตาดีต่างหากคนตาบอดมีความหมายทั้งประกาศความโง่ของอยู่ของส่วนมากคนตาบอดมักคุยโม้โอ้อวดเก่งนี่เหมือนกันคนโง่มักจะโอ้อวดมักจะคุยโม้ถ้าฉลาดอย่างจอมปราดท่านแล้วเอาอะไรมาอยากความอยากเป็นกิเลสท่านก็รู้มันหมดไปแล้วเอาอะไรมาอยากเนี่ยธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมานี่เป็นธรรมะที่ตายใจด้วยแล้วไม่สงสัยเลยผมพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาดำเนินมาอย่างไรเราไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรสงสัยเลยเป็นที่ตายใจขอให้ดำเนินบำเพ็ญให้เป็นที่พอใจเจ้าของเถิดเอาสลับเป็นสลับตายกับการปฏิบัติที่ท่านสอนไว้นี้เถิดจะไม่เป็นอย่างอื่นเลยวันนี้รู้สึกเหนื่อยต้องรับภาระเรื่อยในวันนี้ก็มีแขกมาเรื่อยมาแม้แต่ค่ำๆยังมีมันก็เหนื่อยเนี่ยนอกจากประชุมนานมึงก็ประชุมไม่เสร็จเลยนี่พวกพระพวกเนรขยับขยายขยับขยายกันนั้นนี่มันพิลึกคือกืนนั่นเนี่ยมันจะล้นวัดเหรอนะบอกอะไรนั่งหนารับไม่ได้ก็บอกรับไม่ได้แล้วมันมากเกินกว่าเหตุแล้วเนี่ยเวลาไปก็ให้กวนบ้านกวนเมืองกันนะเรื่องรถเรื่องลายุ่งกับคนนั้นไปยุ่งกับคนนี้เนี่ยกรรมฐานตัวยุ่งอันนี้อันหนึ่งนะเข้ามานี่ก็มายุ่งอันหนึ่งอยู่ยุ่งแบบหนึ่งไปก็ยุ่งแบบหนึ่งสร้างแต่ความยุ่งยากวุ่นวาย
นี่อันหนึ่งกรรมฐานไม่รู้ตัวเลยไม่รู้สึกตัวว่าได้ยุ่งนะงานหลวงปู่ขาเนี่ยก็เห็นว่าพระเนรมามากนี่อันหนึ่งที่ผู้ที่ใจเป็นธรรมจริงๆก็มีเสาะแสวงหาอยากได้ยินได้ฟังธรรมจากครูจากอาจารย์ก็มีส่วนประชาชนก็รู้แล้วว่าคงมาจากแถวนี้แหละคงไม่มาแต่ไกลละถ้าไม่เขียนทางวัดไม่เขียนหมายไปรบกวนเขาน่ะอย่างนี้มันกรรมฐานเรามักจะรบกวนนะมันกวนมาแล้วนี่ไม่ใช่ว่ามักจะรบกวนนะมันกวนมาแล้วนี่ที่อาเขาเขียนหมายไปกวนเขาไปกวนเขามีงานนั่นครูบาอาจารย์มีงานนั่นมีงานนี่องค์ท่านเองทำไมมีอะไรเนี่ยพวกตัวสำคัญนั่นแหละอยู่ในวัดนั่นมันตัวเก่งๆกันนะมันรู้เรื่องขึ้นมาแล้วที่นี่เมื่อเราได้รับจดหมายแล้วจะทำไงทำใจจิตใจจางเฉยเมยได้ยังไงมนุษย์เรามันก็ต้องมานะจะทำไงมันเป็นนะตอนนี้กรรมฐานเรามีงานนั้นงานนี้ยุ่งตลอดนะมันอะไรอยู่คนเดียวอยู่สบายๆในวัดภาวนาไม่ได้มันต้องหายุ่งเรื่องยุ่งมันไม่ใช่ทางความยุ่งเหยิงวุ่นวายกังวลทางอย่างนั้นทางของกิเลสนั่นเองจะเป็นไงผู้ปฏิบัติจะไม่ยุ่งดีดถึงอยู่ในยบททั้งสี่มีแต่การสังหารยุคฟาดกับกิเลสทั้งนั้นนั่นแหละทางเป็นอย่างนั้นนะทางพ้นทุกข์กรรมฐานยุ่งกับญาติกับโยมกับคนนั้นคนนี้ไม่ใช่กรรมฐานเพื่อมรรคเพื่อผลมันกรรมฐานหากินกรรมฐานแบบนี้เอาจริงๆก็ทางดำเนินก็มีอยู่แล้วตำหลักตามตลับตำหลาก็เห็นกันอยู่นะท่านหายุ่งใครช่างจะท่านแนะอะไรเวลาไปหาเที่ยวกรรมฐานจะไปอยู่หาอยู่ในที่จอแจที่ชุมนุมชนที่ท่าน้ำทางคนขึ้นลงแน่แม้ที่สุดตั้งแต่ต้นไม้ที่เป็นที่เกาะที่กินเอาดอกผลเป็นที่เกาะที่กินของพวกนกพวกกาก็อย่าไปอยู่นั่นฟังที่ท่านว่าบ้านไหนที่มีการก่อสร้างก็อย่าไปนู่นไปหาอยู่ในที่สงบสงัดท่านยุ่งกับใครนั่นฟังนี่แหละในตำรับตำรามีอย่างเนี้ยใครเอามาอุตริบ่ะก็เห็นแล้วจึงมาพูดเอาอะไรมาอุตริบ่ะเรื่องของพระแล้วในตำหลับตำราไม่แต่เรื่องหาความสงบสงัดฆ่ากิเลสสังหารกิเลสเพราะเห็นว่ากิเลสเป็นภัยจริงตามหลักของศาสดาท่านเห็นจริงๆแค่มันมาสักแต่ว่าพูดเหมือนเราสักแต่ว่าฟังนี่สักแต่ว่าฟังมันก็ไม่ถึงใจละสิผู้สอนด้วยความถึงใจพระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษเห็นจริงเห็นคุณเห็นจริงๆนี่นะเห็นประจักษ์พระไทยจริงถึงใจพูดง่ายนับแต่แดนนรกขึ้นมาสวรรค์ชั้นพรหมจนกระทั่งถึงนิพพานทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์พระทัยเห็นทั้งโทษทั้งคุณอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันอีกเพราะงั้นการสอนโลกจึงสอนด้วยความเมตตาสงสารอยากให้หลุดให้พ้นอย่างแท้จริงนี่นะเราได้ยินได้ฟังไม่ได้สนใจอะไรหากเป็นผู้สนใจใครอยากจะพ้นทุกข์ตามที่ศาสดาสอนนั้นมันทำไมมันจะไม่พ้นกำลังใจอะไรจะเลอะสู้ได้วะในโลกนี้อะไรจะสู้กำลังใจได้ที่เลยมันหนายิ่งกว่าสามโลกนี้ก็เถอะพังหมดถ้ากำลังใจได้พุ่งออกมากำลังใจกำลังทำผสมกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันแล้วไปไหนวะกิเลสไม่พังมีเหรอท่านสอนโลกท่านสอนอย่างนั้นท่านเห็นจริงๆไม่ได้มานำแบบมาสอนแบบเปล่าๆนี่ก็สอนด้วยตาจักขุญาณนั่นเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมาอุตริอะไรอย่างที่เขาว่าไอ้เขียนเสือให้วัวกลัวมันบ้ามันภูมิใจได้นั่นว่านรกนี่ไม่มีเขียนเสือให้วัวกลัวไปงั้นหรอกนี่อ่ะประกาศความโง่ของเจ้าของยังที่สุดเลยท่านเนี่ยตาบอดแล้วมันยังมาอวดคุยโม้อีกโอ้อวดบอดก็ยอมรับว่าบอดโง่ก็ยอมรับว่าโง่แล้วก็น่าให้อภัยน่าสงสาร
อะไรโง่แล้วอวดฉลาดนี่สิเอาอะไรมาหน้าให้อภัยหน้าให้สงหน้าสงสารมันเลยหมั่นไส้ไปอีกมันอะไรก็ไม่รู้ทุเรศบอกคนดียังมีอยู่คนผู้ฉลาดแหลมคมยังมีอยู่ในโลกไม่ได้ขาดสูญไปจากโลกนี่นะเหตุใดจะมาอวดตลาดเพื่อนท่านออกตลาดเอาความโง่มาอวดตลาดเรื่องนี้ความโง่มันน้อยเมื่อไหร่มันเต็มโลกอยู่แล้วนี่เอาออกมาอวดทำไมเอาของดีๆกว่านั้นให้มาอวดนะเงียบหน่อยตอนเย็นเป็นยังไงพวกที่มานอนกินอยู่ก็มีแล้วเนี่ยมันมีอยู่นะมันเคยมีนะผมเข็ดผมหลาบมาแล้วนะมาเป็นเสือนอนกินเอกขณิกไม่มองดูหัวใจใครเลยเอาตามความสะดวกสบายของเจ้าของด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความไม่เอาไหนนั่นไปอยู่ที่ไหนมันมีนะพระเนนประเภทนี้นะแล้วในวัดป่าบรรดานี้มีอยู่ไหมอย่ามาอยู่ให้หนักวัดนะไม่ได้สอนไม่ได้สั่งสมเรื่องเหล่านี้ในการเกี่ยวกับหมู่กับคณะก็ดีเพราะพูดเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เรื่องเราเคยเข็ดเคยหลาดมาแล้วทำงานอะไรอะไรก็กลัวใจจะตายนะกลัวความขี้เกียจมันจะอดจะหิวนั่นเป็นขอนสูงมันเยอะนะถ้าแบบนั้นแล้วขอนสูงขวางวัดขวางวานี่เยอะนะขอนสูงธรรมดาอยู่ในป่าไม่ขวางอะไรแต่ขอนสูงของพระของเนรตัวไม่เอาไหนตัวขี้เกียจขี้ขั้นนี่มันขวางจริงนะขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางหมู่ขวางตาขวางทุกอย่างมีนะในวันโอ้กิเลสมันอะไรใครจะเป็นหน้าด้านของกิเลสมันจะว่าหิริโอตตัปปะนั่นคือธรรมมันลบทิ้งหมดหิริโอตตัปปะไม่มีไม่อายนี่หน้าด้านของกิเลสเป็นอย่างนั้นอะไรจะด้านยิ่งของกิเลสมีเหรอไหนที่ว่าอายุใครอายุเนรไหนที่ว่าจะพอน่ะเนรไหนเราก็ยังไม่ทราบว่ายังไม่รับหรือว่าเป็นยังไงก็ยังไม่ทราบแล้วเอาชื่อของเรียนเอาอายุของเรียนมาเสนอเรื่องการบวชเนรแล้วนั่นมันควรที่จะได้รับความดีความชอบควรที่จะเป็นไปบวชเนรบวชเนรอะไรได้แล้วเหลือเนรนั้นเป็นยังไงเราขี้มาให้เราบวชเราไม่บวชนะเนรไหนทำดีเนรก่อนฮะเนรนครมันเป็นยังไงเนรนครเขาจะรู้จักไอ้ไอ้นักข้อนนักแค้นอยู่ไหนถึงเรียนมาอยู่นี่กี่เรียนผมยังไม่รู้ชื่อแม้แต่เรียนเดียวเองนะใครจะไปรู้ชื่ออันเรียนนักข้อนนักแค้นมันเรียนไหนมานี่มาเสนอหน้าสิเนี่ยมานี่มันเป็นเรียนไหนเรียนนักข้อนอ่ะเอาละเรื่องละนี่